มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนคิงพาวเวอร์แจ้งหนุ่มติดโควิด-19 ดับเป็นพนักงานบริษัทคู่ค้าสั่งปิดสาขาศรีวารีชั่วคราววันที่1มีนาคมส่วนงานสื่อสารองค์กรกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกรณีมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 โดยระบุเป็นพนักงานขายสินค้าของคิงพาวเวอร์นั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นพนักงานส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทคู่ค้าที่มีสินค้าจำหน่ายในสาขาศรีวารีโดยมีอาการไข้ตั้งแต่วันที่28มกราคม63เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งระบุว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะต่อมาในวันที่29มกราคม63อาการดีขึ้นจึงกลับมาทำงานภายหลังในช่วงเย็นมีอาการป่วยจึงเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งและแจ้งลางานกับต้นสังกัดด้วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่30มกราถึง4กุมภาพันธ์63ค่ะหลังจากนั้นวันที่5กุมภาพันธ์ถูกส่งตัวไปสถาบันบำราศนราดูรแพทย์ตรวจพบไวรัสโควิด-19 ในวันที่6กุมภาพันธ์ทางบริษัทจึงปิดให้บริการสาขาศรีวารีเป็นต้นมาค่ะและให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ทำงานสาขาศรีวารีเป็นที่เรียบร้อยในวันเดียวกันจากนั้นก็ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส H1N1 COVID-19 มาโดยตลอดค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวถึงแม้นผู้เสียชีวิตจะไม่ได้เป็นพนักงานในสังกัดบริษัทโดยตรงแต่เมื่อทราบข่าวบริษัทมิได้นิ่งนอนใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถค่ะอันหนึ่งสาเหตุของผลกระทบไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้เข้าใช้บริการที่สาขาศรีวารีลดลงเป็นจำนวนมากนับแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่เรียนไว้ข้างต้นสาขาศรีวารีจึงได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันค่ะนอกจากนี้บริษัทได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดโดยได้ดำเนินการพ่นอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส H1N1 โควิด-19 ในสาขาอื่นๆเช่นเดียวกับสาขาศรีวารีมาตั้งแต่วันที่25มกราคมเป็นมาตรฐานที่บริษัทดำเนินการทุกสัปดาห์ค่ะนอกเหนือจากแนวทางดูแลด้านอื่นๆตั้งแต่การดูแลพื้นที่และพนักงานตรวจวัดไข้รวมถึงให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดบริษัทมีความห่วงใยและยืนยันในความมุ่งมั่นดำเนินการป้องกันควบคุมเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าคู่ค้าพนักงานอย่างสูงสุดค่ะเพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ